ร้านขนมของคุณยายก็สวัสดีครับผมคาเซนไดเซนกุรีนะครับวันนี้ก็จะมาแคสเกมร้านขนมของคุณยายนะฮะซึ่งบางคนอาจจะเคยดูผมเคยลงคลิปไปนะมันเป็นเกมนี้เนี่ยแต่มันเป็นของเวอร์ชันญี่ปุ่นนะซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันเอ้ยมันลงไทยด้วยก็เลยผมก็เลยเอามาแคสเลยนะเลยรู้เรื่องจะได้รู้เรื่องเรื่องราวสักทีนะอะไรเนี่ยฤดูร้อนเมื่อนานมาแล้วเราเด็กหญิงชายที่เห็นทุกสิ่งต้องประกายไปหมดความทรงจำของร้านค้านั้นที่ราวกับหีบสมบัติอันล้ำค่าที่นี่คือหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักที่ซอยสารอันอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของโชยุโชวะมีร้านขายขนมราคาถูกเล็กๆตั้งอยู่อย่างเงียบสงัดมาแอบดูกันหน่อยไหมแล้วก็มาช่วยกันจัดการร้านแทนคุณยายที่คล้ายกับสับงกสักนิดดีกว่าเอาละเรื่องราวมหัศจรรย์เล็กๆนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วโอเคมันช่วยให้กิจการของคุณยายรุ่งเรืองกันเถอะพอสั่งสินค้าแล้วลูกค้าจะมาร้านอ๋อโอเคโอเคอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคร้านคุณยายอ๋อนี่มันเป็นพักแรกใช่อันนี้มันเป็นพักแรกผมเคยไปเล่นมานะเซอร์พาสสอจะอย่างนึงโอเคมีอยู่500บาทเอาไงดีเอาครึ่งชั่วโมงเหรอนี่ดีกว่าของเล่นแม่เพลงโอเคอยู่กันอย่างสงบสุขสิ่งที่เข้ากับหน้าร้อนที่สุดชีวิตอาแสนสงบของคุณยายภาคนี้เราจะไม่ค่อยเห็นคุณยายเท่าไหร่แล้วต้องถ้าใครสนใจภาค2นะฮะกดเครื่องย้อนไปดูไอคลิปของผมนะครั้งที่แล้วผมลงไปแล้วนะฮะมันเป็นภาค2โอ๊ยดื้อดื้อชีวิตจะสงบสุขเมื่ออายุมากชีวิตก็ต้องโรยลานะเฮ้ยแต่จริงๆก็อยากลองไปเหมือนกันนะร้านขายขนมแบบเนี้ย
ที่ญี่ปุ่นรู้สึกจะมีขอขายที่แบบที่ไม่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะเอาจริงๆที่แต่บ้านเราก็มีนะบ้านเราเนี่ยเมืองไทยก็มีแต่จะเป็นบ้านนอกหน่อยอ่ะก็จะเป็นร้านคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยปะผมเคยไปอยู่มันจะมีขนมแบบที่ไม่เคยขายในตามร้านทั่วไปเลยนะเอาจริงๆมันเป็นขนมที่เก่ามากเก่าจนบางครั้งแบบคุณพ่อคุณแม่เคยซื้อตั้งแต่เด็กอ่ะเออจริงบรรยากาศนี่เหมือนปีชวาจริงๆเลยได้ดูแค่ร้านค้าโอ้ดื้อก็พาร์ทนี้อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเท่าไหร่นะก็ส่วนใหญ่การพูดผมก็ไปอยู่กับคลิปที่แล้วนะซึ่งก็จะมาอธิบายระบบการเล่นคร่าวๆของภาคนี้แล้วกันเนาะเอาไงดีก็อธิบายมากมันเป็นเกมที่แบบง่ายๆเนิบๆเป็นเกมที่อบอุ่นหัวใจจริงๆนะชีวิตทวนเราจะเอาอะไรมากมายเนาะเขาอยู่พอกินก็พอแล้วชีวิตแสนสงบสุขคนเราต้องการสิ่งที่สงบสุขอยู่แล้วแหละนะแต่โลกนี้กับจะตระบัดไปหมดแล้วสงบร่มรื่นนะมันชวนให้แบบอบอุ่นหัวใจนะเรื่องเกมนี้ซึ่งถ้าใครสนใจก็เขียนเกมเขียนชื่อตัวหน้าคลิปอะใส่ลงไปในเพจสโตนเลยนะมันมีอยู่แล้วฮะพอดีแม่บังเอิญจริงผมไปเจอมาโคตรบังเอิญเลยไม่นึกด้วยว่าไม่จะมาเวอร์ชั่นแบบประเทศของไทยเป็นเกมที่สงบจิตสงบใจดีจริงๆโอ้แมมูก็มาทำร้านไวแค่นะก็เกมนี้คงไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่ก็นั่งเก็บเงินคนเด็กไปนาร้านไปเรื่อยๆนั่งฟังเสียงผ่าปกครองภัยแบบชีวิตบ้านนอกบ้านนอกเงียบสบายสงบอย่างเงี้ยนะในเมืองแสนวุ่นวายแต่อะไรโอ้ยคุณถึงคุณยายสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้อายุยืนยืนคราวนี้ที่โตเกียวจัดโอลิมปิกด้วยละถึงตอนนั้นหนูก็คงเป็นเด็กหมอต้นไปแล้วละมั้งน่าสนุกจังเลยเนาะไว้ไปดูด้วยกันนะไว้คราวหน้าจะไป
ร้านคุณยายอีกนะชาขนมที่สุดเลยจากซูบารุโอเซมเบ้2ซอสนุ่มลิ้นกับขนมเซมเบ้รสอ่อนการประชันรสชาติในฝันเมื่อนำ2แผ่นมาประทับกันประกบกันจนได้รสชาติสุดยอดแม่เป็นยี้ด้วยเว้ยเด็กจำม่ำมีเพื่อนเยอะและอ่อนโยนไม่ว่าอะไรก็กินได้หมดมักจะกำเงิน10เยนมาที่ร้านทุกวันสาวน้อยทรงกะลาโอ้โหไม่มีตั้งชื่อให้มันดีไม่มีแบบตั้งชื่อให้มันดีเลยใช่ไหมโอเคเราจะตั้งชื่อให้ตัวสาวตัวละครนี้แล้วกันดูดีโอ้โหประเทศไทยแต่งซะแบบไม่รู้ว่าแต่งเขาอัดแปลมาตรงตัวนะแต่เราไม่ได้กับดูดิเด็กน้ำมุกยืดเงี้ยสาวร้อนสุนกลาอย่างเงี้ยคนที่ชื่ออะไรดีซูบารุอ่ะซูบารุน่าจะซูบารุคนนี้คือชื่อซูบารุกันนี่ก็ทามาโกะนะไม่รู้นะเห็นชื่อนี้นึกถึงทามาโกะทุกทีเลยทามาโกะที่แปลว่าไข่ไก่นะอันนี้ก็ซันย่างโซยามิอะโซยามิแล้วกันนะซันยามินะนี่ไงโอ้โหเป็นผมเจออย่างนี้ผมก็แบบชื่นใจนะยังมีเด็กยังคอยคิดถึงร้านของเราเมื่อไปต่างจังหวัดไปเรียนต่อที่ในเมืองอย่างเงี้ยยง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 ไปละจะว่าไปของเล่นทำไมมีแต่อีตัวนี่ไม่เข้าใจนะเอาไงซูบารุมีอะไรตรงนู้นจะเอานี่เอาไหนดีเอาไหนดีน้ำแข็งใสขนมน้ำแข็งใสของเล่นเอาอะไรดีเอาอะไรดีนะเลือกไม่ถูกเลยจ่ายตังมาเองด้วยจ่ายตังมาเหมือนปนเด็กเฮ้ยกระดาษหายไงเซบาชิไงทามาโกโอเคป้นเด็กต่อไปนี่คือร้อนอันแสนสงบสุขและร้อนมากนะก็ช่วงนี้ก็ช่วงสงกรานต์กันแล้วเนาะก็โอ้โหนะเล่นน้ำกันก็ระวังกันหน่อยนะไปช่วงนี้โอ้ร้อนมากอะไรจะร้อนจะแบบร้อนจนแบบฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเนี่ยโคตรร้อนเลยโอเค800โอเค1,000เดี๋ยวผมว่าจะอัปเกรดหน่อยดีกว่านะThank you.
ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคลิปนี้ผมไม่ค่อยพูดนะคืออารมณ์ตอนนี้มันสงบสุขมากอ่ะคือแบบอารมณ์มันสงบกับเสียงเพลงเสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเสียงลมเหมือนคนแก่เนาะเสียงจิ๊กจิ๊กจักจั่นเจ้าไปเด็กสมัยนี้คงไม่ค่อยได้ยินเสียงจักรจั่นแล้วมั้งขนาดแถวบ้านนอกเริ่มจะไม่ค่อยจะมีแล้วด้วยนะบางที่อาจมีเยอะแหละแต่คือแถวบ้านผมมันหายไปแล้วว่ะมันไม่มีเสียงแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ยินแล้วนะไม่ได้ยินมากี่ปีแล้วเนี่ยปีสองปีแล้วนะไม่อาจจะไม่อยู่แล้วแถวบ้านผมเนี่ยคนก็ไปตัดไม้เผานู่นเผานี่โอ๊ยอากาศร้อนอีกมันคงจะอยู่ให้เนาะตายแม่ทามาโกะไอ้นี่กระสนจังเลยว่ะเด็กซนสงบสุขนะแล้วเอาเป็นว่าพอคิดดีดีกว่าเนาะก็ถ้าชอบก็กดไลค์แล้วกด Subscribe นะอย่าลืมกดติดตามที่แฟนเพจด้วยนะฮะแล้วถ้าใครดีสนใจอยากทักต่อซึ่งพาร์ทต่อไปอาจจะมีอะไรทำมากกว่านี้นะฮะซึ่งที่ผมเงียบๆไปนี่คืออะไรนะเพียแดดด้วยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เหนื่อยนะคือแบบผมกลับไปจากงานผมรีบมาแคสเลยนะเพราะผมไม่ได้ลงคลิปนานมากนะก็พาร์ทนั้นพาร์ทหน้าผมอาจจะมีพูดอะไรหรืออะไรกว่านี้หน่อยนะฮะแต่เหนื่อยด้วยแล้วก็บวกกับประสบการณ์เกมนี้เป็นเกมแบบน่าสงบอย่างเงี้ยผมก็เรื่องง่วงนะก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะถ้าชอบก็กดไลค์กับ Subscribe นะแล้วอยากให้แชร์ต่อก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือมีอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ